มาขอกำลังใจคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ชอบรายการของเราไม่ว่าจะเป็นรายการถามได้จันรายการโง่น้อยลงหรือแม้กระทั่งรายการเด็กไข่ลกติดตามชมแล้วนะครับช่วยกดติดตามด้วยครับกด Subscribe นะครับนิดนึงนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอู่ทองมันจะต้องมีการปะหน้าพบเจอกันมันถึงกล้าในการที่ว่าจะเล่นชู้กันเนี่ยมันถึงกล้านั่นแสดงว่า2คนเนี่ยต้องมีการรู้จักกันมาก่อนซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้มันหายไปคนไม่พูดถึงเลยโดนบังคับให้เป็นเมียพระชัยราชาไอจิวที่พันบุตรสีเทพหรือคุณวรวงศ์สาอยู่แล้วเขากล้าที่จะดันให้เป็นผู้ฝ้าหอพระฝ่ายในคือคุณยินราชแล้วก็ดันพวกเราเป็นกษัตริย์เลยมันต้องรักมากนะสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์Prime 2 Collagen และวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube รวมหัวทีวีนะครับกับรายการโง่น้อยลงวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ตุ๊กปางปีนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ๊กครับท้าวศรีสุดาจันทร์เรื่องราวกำลังสนุกเลยต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยพระอัคคระมหาเสกมเหสีของพระชัยราชาเนี่ยตายตอนที่ตายเนี่ยท้าวศรีสุดาจันทร์เข้ามาอยู่ในวังยังเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วเป็นที่น่าจะเป็นที่ปวดปานแล้วด้วยเป็นที่ปวดปานแล้วด้วยแล้วตอนนั้นเมสีเอกไม่มีอะไรจะคิดถูกก็ไม่มีสมัยก่อนคือมันเป็นตำแหน่งอ่ะมันไม่มีการหึงหวงอาจจะมีอ่ะแต่ว่ามันคือตำแหน่งมันต้องมีตำแหน่งมันต้องมีเพราะมันเป็นการเมืองอ่ะถ้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยเติบโตในที่เมืองไหนฮะคราวนี้มันมีร่องรอยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าอู่ทองเนี่ยมันมาจากไหนUh-huh. อู่ทองเนี่ยเราถ้าเราดูอู่ทองเนี่ยนะอู่ทองเนี่ยนะคำว่าอยุธยาเนี่ยอยุธยาเนี่ยมันคนจีนว่าเรียกว่าเสียนหล่อ uh-huh. เสียนหล่อครับในเอกสารจีนเราเรียกอู่ทองว่าเสียนหล่อแล้วมีการบรรยายว่ามีกลุ่มคนสองกลุ่มคนซึ่งรวมกันมาตั้งอาณาจักรชื่อว่าเสียนหล่อหรืออยุธยาเสียนคือพวกสุพรรณหล่อหรือคำว่าหล่อหู้เนี่ยมาจากละโวสีเทพคือลพบุรีกับเพชรบูรณ์คราวนี้อาจารย์มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหนึ่งเท้าศรีสุดาจารย์อาจจะโตที่กรุงศรีอยุธยาเลยแต่ว่าณตอนนั้นบทบาทของเสือสายอู่ทองเนี่ยได้ลดบทบาทลงหรือไม่ก็ตัวเท้าศรีสุดาจารย์น่ะคนเนี้ยนะโตที่สีเทพหรือไม่ก็ละโวซึ่งเรื่องนี้คนจะไม่ค่อยพูดถึงกันอยู่ก็โผล่ขึ้นมาสังเกตไหมใช่และตันตั้งข้อสมมติฐานอันนี้ต้องบอกผมก่อนนะผมตั้งข้อสมมติฐานเองคนเราเนี่ยคำว่าคุณวรวงศ์สาเนี่ยยศเดิมเนี่ยคือขุนชินราชกับพันบุตรสีเทพนะยศเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยมากินตำแหน่งในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคือผู้เฝ้าหอพระฝ่ายหน้าคือพันบุตรสีเทพแล้วก็มาเป็นผู้เฝ้าหอพระฝ่ายในคือขุนชินราชคราวนี้เราก็มามองคำว่าพันบุตรสีเทพยศคือพันหัวพันบุตรสีเทพแสดงว่าขุนวรวงศ์สาเดิมนะเป็นคนมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมเพราะเพชรบูรณ์คือเมืองสีเทพใช่ไหมมันอาจคืออาจารย์เนี่ยตั้งสมมติฐานไว้เองว่าจริงๆแล้ว2คนเนี่ยอาจเป็นคู่รักเดิมกันหรือเปล่าเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วอาจมีจิตปฏิพัทธ์กันหรือเปล่าและชอบพอกันหรือเปล่าถูกเปล่าแต่ว่าด้วยหน้าที่ของที่ตัวเองต้องมีตัวเองก็จำจะต้องมาเป็นเท้าศรีสุดาจันทร์แล้วก็พันบุตรสีเทพเนี่ยก็ได้แล้วมาเป็นผู้เฝ้าหอพระฝ่ายหน้าทำให้ตอนที่พระชัยเนี่ยไปรบกับเชียงใหม่เนี่ยล้านนาเนี่ยสองคนเนี่ยได้ลอบและเป็นชู้กันได้เสียกันอยู่ๆเนี่ยสองคนเนี่ยจะมาเจอปิ๊งกันแล้วก็ในหนังก็เจอปิ๊งเขียนไว้พระเอาหมากมาให้เนี่ย
มาให้อ่ะพงศาวดารเขียนว่าเอาหมากมาให้คำนึงเนี่ยเพราะว่าขับเสภาได้ดีเสียงดีเงี้ยจารย์ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จริงๆนะผมก็ไม่เชื่อครับอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ๆมีผัวแล้วแล้วมันเป็นชู้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันคือโทษมันอ่ะตัวทำไมเขาจะไม่รู้ว่าโทษแม่งหนักขนาดไหนถูกแสดงว่าเผลอๆเนี่ยคือมันประหารอย่างเดียวอ่ะอาจจะเคยได้กันมาก่อนหรือเคยเป็นแฟนหรือเคยจับไม้จับมือได้กันมาก่อนอาจารย์ไม่เชื่อว่าได้กันมาก่อนแต่อาจารย์เชื่อว่ามีการชอบพออ่ะปิ๊งปิ๊งกันก่อนแล้วก็มีการผูกสมัครรักใคร่กันมาก่อนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นกันแล้วล่ะก่อนจะเข้าวังใช่เพราะว่า1ทั้ง2คนเนี่ยปีเป็นคนเชื้อสายอู่ทองมันจะต้องมีการปะหน้าพบเจอกันพบเจอกันอยู่แล้วมันถึงจะมีความแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่ถึงขนาดว่ารอบทําชู้กันถึงขนาดในพระราชวังเนี่ยมันจะต้องมีความคุ้นเคยกันและมีความจิตมันต้องคิดถึงกันมากเข้าใจป่ะเข้าใจมันถึงกล้าในการที่ว่าจะเล่นชู้กันเนี่ยมันถึงกล้านั่นแสดงว่า2คนเนี่ยต้องมีการรู้จักกันมาก่อนซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้มันหายไปคนจะไม่พูดถึงเลยพูดถึงว่าให้หมากไปคำนึงแล้วก็รักกันเลยเหรอวะเฮ้ยมันไม่ใช่ละมั้งแสดงว่ามันต้องมีสตอรี่เบื้องหลังใช่มันต้องนั้นต่อสตอรี่เบื้องหลังอ่ะเอาถามจริงอ่ะแม่งเจอกันเงี้ยพอเจอหน้าปุ๊บให้หมากไปคำจะไปเอากันเลยเหรอวะถูกไหมถูกเออแล้วถามจริงอ่ะสมมุติว่าท้าวศรีธุราจารย์เกิดชอบพันบุตรศรีเทพเฮ้ยกูกลัวตายอ่ะถูกปะล่ะถ้าเขาจับได้กูก็ตายนะเพราะนั้น2คนเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อส่วนตัวเลยนะนี่ความเชื่ออันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องมาด่านะ มันเป็นความเชื่อที่การตกผลึกแล้ววิคิดวิเคราะห์ว่าคืออยู่ดาวหลักของความเป็นมนุษย์แหละความเป็นจริงอ่ะมันต้องมีการเจอหน้าและมีการผูกสมัครรักใคร่แต่อีกคนนึงอ่ะมันต้องทำต้องไปมีคนอื่นด้วยหน้าที่ถูกไหมเหมือนนางวันทองอ่ะไปเป็นเมียขุนช้างเพราะแม่บังคับแต่ก็ยังรักคุณแผนอยู่ถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกันโดนบังคับให้เป็นเมียพระชัยราชาแต่ก็ยังใจยังอยู่ที่ใจอยู่ที่พันบุตรศรีเทพหรือคุณวรวงศ์สาอยู่แล้วเขากล้าที่จะดันอ่ะดันให้เป็นผู้ฝ้าหอพระฝ่ายในคือขุนยินราชแล้วก็ดันพวกเราเป็นกษัตริย์เลยแสดงว่ามันต้องรักมากนะรักมากเดี๋ยวต้องค่อยๆทีละสเต็ปนะตอนนี้คำถามพังพูในสมองเยอะมากจะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าถ้าศรีสุราจันทร์เนี่ยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยแล้วก็เป็นอยู่ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเขาถูกเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบชาวบ้านหรือเขาเลี้ยงแบบว่าเหมือนเป็นแบบคนชนชั้นสูงเขาเลี้ยงแบบชนชั้นสูงไม่ใช่เป็นชาวบ้านแล้วเลี้ยงแบบคนชั้นสูงเนี่ยเลี้ยงแบบปลูกฝังด้วยว่าอยุธยาเนี่ยมันเป็นของต้นตระกูลปู่ทวดยายทวดปู่ย่าตายายเราทำยังไงก็ได้เพื่อเอามาคืนคืนให้ได้แล้วอยู่ๆจะยกกองทัพจากละโวมาสีเทพมาเนี่ยมันสู้ตอนนั้นอะมันสู้สุพรรณภูมิไม่ได้ถูกไหมเขาบอกแล้วไม่ได้เอาด้วยเลขต้องเอาด้วยกลใช่ไหมไม่ได้ดูมนก็ต้องเดือดคาถาเนี่ยวะและสุดท้ายมาเขาเรียกอะไรนารีพิฆาตเละหมดทีนี้พระชัยราชาเนี่ยหลังจากบาดเจ็บจากเชียงใหม่แล้วกลับมาที่อยุธยาเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือก็ท้าวศรีสุราจารย์ก็ดูแลดีพอดูแลดีปุ๊บก็มีการตั้งให้เป็นอัครมเหสีเลยอ๋ออัปเกรดขึ้นมาจากใช่ไม่มีสนมเอกมเหสีมเหสีนี่ก็มีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายแล้วเป็นอัปเกรดขึ้นมาเลยเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่เบอร์หนึ่งเหมือนสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยอ่ะโอเคอัพขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วอำนาจก็มีสิอำนาจก็มีแล้วไงแล้วอยู่ก็พระชัยราชาก็ปุบปับก็ตายนี่คือโดนวางยาโดนวางยาในประวัติศาสตร์บอกไหมคะว่าใครวางยายังไงอ้าวก็ประวัติศาสตร์ก็แขนหลักก็เขียนชัดๆแล้วว่าท้าวศรีสุราจารย์วางยาท่านวางยากษัตริย์ขนาดนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายการวางยาเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยในห้องเครื่องอ่ะห้องเครื่องอาหารเนี่ยมันจะต้องมีคนมีคนตรวจสอบทำอาหารให้กษัตริย์เนี่ยตรวจสอบภาชนะที่ใช้อะไรก็แล้วแต่จะต้องตรวจสอบหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารเนี่ยมันจะต้องมีคุณวิเศษชาวเครื่องเนี่ยชิมก่อนเขาจะชิมด้วยตะเกียบงาภาชนะเงินตะเกียบงาเนี่ยถ้างาเนี่ยมันจุ่มไปที่สารที่มีพิษปุ๊บเนี่ยหรือสารหนูไซยาไนด์ปุ๊บเนี่ยจุ่มปุ๊บที่มีพิษปุ๊บเนี่ยมันจะดำเลยงาเงินก็จะดำเหมือนกันเงินก็จะดำเป็นคราบเพราะฉะนั้นตอนที่สุนคุณวิเศษชาวที่เนี่ยกินเนี่ยมันไม่เกิดปัญหาอะไรไงเพราะชัยราชาก็กินใช่ไหมแต่ว่าแล้วคราวนี้วางยาพิษต้องวางตอนไหน
ว่างตอนไหนอะฮะนี่เริ่มสงสัยอันนี้คือสงสัยในหนังบอกว่าเอายาพิษทาที่ขอบแก้วเงี้ยขอบอย่างเงี้ยแล้วพระยาราชาก็กินไปก็น้ำก็เข้าไปอาจจะเป็นยาสั่งก็ได้อาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นยาสั่งก็ได้อย่างเงี้ยท้าวศรีจุฬาจารย์ก็อาจจะส่งน้ำถ่ายยาสมัยก่อนมียาทรงยาสั่งเนี่ยจะมาแก้วก็เอาน้ำใส่อย่างเงี้ยก็อาจจะส่งท้าวพระยาราชากินแต่ยาสั่งก็อยู่ที่นิ้วก็ได้แต่ตึ๊กนึงพระยาราชากินก็ผัวไงต้องไว้ใจเมียป่ะล่ะต้องไว้ใจเมียส่งอะไรให้กินก็ต้องกินใช่ไม่กินเนี่ยเมียงอนอีกเหมือนกูน่ะเมียกูส่งอะไรกินกูต้องกินใช่แถมเมียกินแม่งอนอีกใช่ไหมแล้วก็ต้องกินพอหลังจากสิ้นพระชนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนในวังรู้ไหมครับว่าโดนวางยาก็รู้คืออาการคนโดนวางยาเล็บเขียวปากเขียวขอบบงขอบปากเขียวไม่จะโดนวางยาพอที่พระชนก็เอาพระแก้วฟ้าขึ้นมาพระแก้วฟ้าก็ตายลักษณะเดียวกันพระแก้วฟ้าก็คือลูกของพระราชาใช่ใช่ตอนนั้นพระแก้วฟ้าอายุเท่าไหร่ฮะประมาณก็10ขวบแล้วเสียประมาณ10ขวบตายด้วยยาพิษเหมือนกันก็เหมือนอาการเขาบอกว่าอาการเหมือนพระชัยราชาตายอาจารย์แล้วขุนนางในวังเนี่ยมันโง่หรือไงมันไม่รู้หรอว่าอ้าวมันตกมันมีการตกลงผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วแต่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์เนี่ยคือกลุ่มของพระเทียนราชาพระเทียนราชานี่คือน้องชายของอุปราชตอนนั้นเป็นอุปราชอุปราชเป็นน้องเป็นมีศักดิ์เป็นน้องอันนี้เสียประโยชน์แล้วก็กลุ่มแม่อยู่หัวศรีราชาเนี่ยก็เห็นว่ากลุ่มของพระเทียนราชาเนี่ยเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ยังไงต้องกำจัดพระเทียนออกไปให้ได้พระเทียนเนี่ยโดนกล่าวหาว่าโดนว่าเป็นคนวางยาก่อนพระเทียนก็หนีไปบวชไงโอ้หนีไปบวชไงวิธีการกำจัดพระเทียนราชาก็คือเขาต้องการกำจัดอยู่แล้วแต่พระเทียนหนีไปบวชเพราะฉะนั้นวิธีการกำจัดก็ง่ายๆก็คือหาเรื่องป้ายสีไปว่าเป็นคนวางยาใช่พระแก้วฟ้าใช่ใช่ใช่แต่ก็หนีไปบวชก่อนหนีไปบวชก่อนต้องย้อนมันเป็นอย่างนี้ก่อนตอนที่พระชัยราชาโดนวางยาเนี่ยพระเทียนก็โดนกล่าวหาแล้วว่าเป็นคนลอบวางยาใช่ไหมพระเทียนก็ทำไงอ่ะกูต้องไปบวชบวชที่วัดราชประดิษฐ์เหมือนในหนังอ่ะรีบบวชเลยพอบวชเสร็จปุ๊บก็อยู่ในพระเหลืองก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยเอาพระแก้ฟ้าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช่พระแก้ฟ้าก็โดนอีกโดนอีกพอโดนอีกปุ๊บคราวนี้บัลลังก์ก็ว่างคราวนี้ทำไงฮะท้าวศรีดาก็ยกผัวยกคุณชินราชอ่ะยกคุณชินราชอ่ะผู้เฝ้าหอพระฝ่ายในอ่ะหรือที่เรียกได้ว่าชู้อ่ะนะยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเป็นกษัตริย์เลยชื่อขุนวรวงศ์สาอาจารย์แล้วคนในวังไม่ประชาชนอยุธยาไม่งงไตห่าหรอครับว่าอยู่ๆคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วประชาชนทำอะไรได้ล่ะอยากจะทหารจะทำอะไรได้ก็ต้องคุมเชิงอยู่ไงกูมีกำลังทหารน่ะถ้าศรีอาจารย์มีกำลังทหารมีสิต้องมีกำลังทหารไม่มีกำลังทหารไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีกำลังทหารปุ๊บเนี่ยก็คือจบละคือท้าวศรีจุฬาจันทร์เป็นอัครมเหสีใช่ไหมมีกองกำลังทหารอยู่แล้วแล้วก็มีเชื้อสายของคนอู่ทองเนี่ยหนุนหลังอยู่แล้วโอ้แล้วมีขุนนางบางคนที่ได้ผลประโยชน์อ่ะหนุนหลังอยู่แล้วผู้หญิงคนเดียวจะทำอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท้าวศรีจุฬาจันทร์ก็พูดง่ายก็คือใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับแผ่นดินนะตอนนั้นอ่ะจะเอาใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ก็ดูเดี๋ยวเอาชู้ตัวเองขึ้นมาก็ไม่มีใครว่าอะไรอ่ะชู้ก็คือขุนชินราชซึ่งอาจารย์ก็เล่าว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในราชวงศ์อู่ทองและก็น่าจะเติบโตมาด้วยกันใช่มีชอบกันชอบกันหมายตากันวะชอบกันวะเป็นแฟนกันอ่ะแล้วเป็นแฟนกันอ่ะตอนที่เขาเป็นชู้กันเนี่ยเขาไปลอกกันตรงไหนยังไงอาจารย์มันก็ในวังน่ะก็นี่ไงอาจารย์บอกว่าถึงบอกว่าถ้าไม่คือถ้าไม่ชอบกันมาก่อนจะไม่กล้าทำอะไรในวังหรอกธงทหารที่เห็นอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้จะไม่เห็นหรอกแล้วเขาไม่แจ้งพระชัยราชาเหรอคะก็จะทำไงอ่ะก็มันมีอำนาจอยู่อ่ะอำนาจที่มองไม่เห็นนะพึงพูดมันก็ตายอ่ะจะพูดทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทหารมองเห็นเขาไม่กล้าไปบอกพระชัยราชาใช่ไหมแล้วเกิดพระชัยราชาไม่เชื่อล่ะเอาก็ตายสิเพราะถ้าคนรู้เนี่ยก็จะไม่ตั้งเมียถูกไหมใช่จัดการกับเมียก็ต้องจัดการกับเมียแล้วถูกไหมก็เหมือนพระนารายณ์จัดงานกับพระสนมแจ่มอ่ะท้าวศรีจุฬาลักษณ์อ่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยมันคือมันนั่นแสดงว่าพระชัยราชาไม่รู้เสียดายตอนนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะอาจารย์ไม่งั้นมันก็ปิดได้ไงถูกไหมมันก็ปิดได้ไงถูกก็ล่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงสัยข้อนี้มากว่าอยู่สองคนจะมาลอกทำชู้กันเนี่ยหนึ่งมันจะต้องมีความจิตใจมันต้องสมัครรักชอบกันมาแล้วมันถึงแบบโหยหาเขาโหยหากันอะตัวสองคนอะอาจารย์และชูอย่างเนี้ยคุณว่าลงสารเนี่ยเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยเหมือนกันไหมฮะเขาเป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันเชื้ออู่ทองโอ้แต่ว่าตอนนั้นอะเชื้ออู่ทองได้ลดบทบาทมาเป็นขุนนางโอ้คือตอนสุวรรณภูมิขึ้นมาเขาพยายามลดอำนาจของอู่ทองให้ได้ให้มีอำนาจน้อยสุดให้มีอำนาจอะในการบริหารและการแผ่นดินอะน้อยที่สุด
อ๋ออาจจะมีตำแหน่งที่ไม่สลักสำคัญหรือว่าตำแหน่งที่ไม่ได้คุมกองกำลังใช่ใช่แต่คราวนี้บังเอิญท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยบังเอิญเป็นเชื้ออู่ทองและตอนที่พระชายาชาต้องไปรบเนี่ยเพราะมันต้องไปรบเนี่ยเป็นความจำเป็นตัวเองต้องเป็นจอมทัพเลยตั้งท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นพระพุทธพระนางเลยมีอำนาจเต็มสามารถบัญชาการทหารได้ซึ่งพระชายราชาควรจริงๆควรจะตั้งน้องเนอะพระเทียนเนอะก็ตั้งอ่ะแต่ว่าถามว่าน้องเขาพระเทียนก็ยังก็กลัวเหมือนกันกลัวพระเทียนกบฏเหมือนกันโอ้ก็เลยตั้งเมียมากกว่าพระเทียนเนี่ยเป็นลูกของพระลมหนอวิทางกูลพระลมหนอวิทางกูลก็ไม่ตั้งพระเทียนเพราะเป็นลูกสนมก็ตั้งพระรัฐาธิราชซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยประมาณ 5-6 ขวบเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วพระชายราชาเนี่ยกีตาทัพมาจากพิษณุโลกเนี่ยมาจัดการพระรัฐาธิราชเพราะนั้นพระองค์จะไม่มีความไว้ใจพระเทียนอยู่แล้วลึกๆอ่ะแต่ไว้ใจคนอื่นหรือว่าไว้ใจเมียตัวเองอ่ะก็คงไว้ใจเมียอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าช้างสารข้าเกาข้าเกาเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจอย่าได้วางใจสุรพลสมบัติเจริญเขาเขียนไปแล้วใช่ไหมทีนี้หลังจากที่เขาตั้งชูเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมั้งจารย์ก็มันก็อยู่ในภาวะอึมครึมอ่ะตึงกำลังระหว่างราชวงศ์สุวรรณภูมิกับอู่ทองก็คือพระเทียนก็อยู่ฝั่งหนึ่งพระเทียนก็กับคือกับพระล่วงเจ้าเนี่ยราชวงศ์พระล่วงเนี่ยสุโขทัยนะเขาก็แนบแน่นกันแล้วเริ่มจะแนบแน่นกันอยู่ก็แต่ก็ตึงกำลังแต่ว่าต่างคนต่างไม่กล้าทำอะไรคือรอโอกาสรอฉวยโอกาสทีนี้ต้องบอกว่าถามว่าพระเทียนเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายของพระเทียนเนี่ยคุณต่างๆเนี่ยเขาเป็นแค่ขุนนางใช่ไหมฮะไม่เขาเป็นเขามีเชื้อตามราชวงศ์เหมือนกันอ๋อเป็นเชื้อราชวงศ์ใช่อย่างคุณพิเรนทรเทพเนี่ยมีเชื้อของราชวงศ์สุโขทัยหรือพระล่วงใช่ไหมคือพ่อพระเรศวรนั่นแหละคุณพิเรนคุณอินทรเทพก็มีเชื้อของราชวงศ์ศรีธรรมสุขราชแต่ท่านเหล่านั้นเป็นแค่ขุนนางในคือเป็นมีเชื้อกษัตริย์ด้วยเชื้อกษัตริย์ด้วยแต่ว่าโดนลดให้เป็นแค่ขุนนางในใช่ใช่ให้เป็นเจ้าเมืองพิษโลกมาเป็นเจ้าเมืองอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเห็นคือมันตกลงระหว่างการเมืองนะตกลงเมื่อตกลงกันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อกำจัดอีกกลุ่มหนึ่งออกไปอันนี้คือสูตรของประวัติศาสตร์เลยในเรื่องการเมืองนะครับเมื่อมีความขัดผลประโยชน์ระหว่าง2กลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีการกำจัดอีกกลุ่มหนึ่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทั่วโลกเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยมันมี2กลุ่มมีท้าวศรีสุดาจารย์กลุ่มนึงรอจังหวะรอจังหวะอยู่พระเทียนอีกกลุ่มนึงก็รอจังหวะชิงใครจังหวะก่อนใช่ใครชิงได้รู้ก่อนต้องเนียนแล้วไม่พลาดด้วยถ้าพลาดก็หมดอ่ะในประวัติศาสตร์ใครเพี้ยงพล้ำฮะท้าวศรีสุดาจารย์เพี้ยงทำไมถึงเพี้ยงพล้ำจารย์หนึ่งกลุ่มของพระเทียนเนี่ยหัวหอกใหญ่เนี่ยคือคุณพิเรนหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาแล้วก็คุณอินเขาก็มีช้างมีกรมการเมืองมารายงานช้างประมาณว่ามีช้างเผือกมาติดโขลงอยู่ก็มีการก็ให้กรมการเมืองจับคราวนี้จับไม่ได้พอจับไม่ได้เสร็จเขาก็มีการบอกว่าบุญบารมีไม่ถึงประมาณนี้เนาะเขาก็เลยล่อช้างให้มาติดที่พเนียรพเนียรของช้างเนี่ยนะพเนียรของช้างเนี่ยแล้วก็ขุนวรวงศ์สาจะไปจับเองเพราะพระองค์ต้องไปจับเพื่อเป็นกษัตริย์แล้วนี่ใช่ไหมเพื่อแสดงบุญญาธิการถ้ากษัตริย์องค์ไหนมีช้างเผือกมาคู่บุญบารมีจะเป็นการเรียกว่าเป็นบรมกษัตริย์ตาจะได้การยอมรับจากประชาชนและขุนนางว่าเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่มีบุญบารมีมากถึงมีช้างเผือกประจำราชการก็เลยมาทูลว่าโอ้โหข้าเนี่ยไม่มีขุนนางทำไม่ได้ต้องกษัตริย์บุญไม่พอใช่แล้วถ้าขุนบรวงศ์สามไม่ไปจับเองโอ้โหกษัตริย์องค์นี้ไม่มีบุญบารมีทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนแต่ถ้าพระขุนบรวงศ์สามจับได้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนพระองค์เลยจะต้องไปจับช้างเผือกกรณีที่เขาหลอกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแม่อยู่หัวเนี่ยกับชูเนี่ยไปที่เพื่อจะไปจับช้างเผือกเนี่ยอย่าบอกว่าช้างเผือกเนี่ยเป็นตัวละครสำหรับในการวางกับดักนี้ใช่ช้างเผือกเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งเพื่อว่าจะให้คุณวรวงศ์สาเนี่ยแสดงอำนาจบารมีเพื่อให้ประชาชนยอมรับงั้นแสดงว่าจังหวะที่จะชิงลงมือก่อนเนี่ยเขาก็ต้องหาจังหวะที่ดีจังหวะที่ต้องไปจับช้างเผือกเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่จะล่อเสือออกจากถ้ำใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าล่อเสือออกจากถ้ำแล้วคนในขบวนทั้งหมดเหยื่อคือช้างเผือกเออใช่ไหมเหยื่อคือช้างเผือกเสือก็คือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศ์สาถูกไหมแล้วอะไรอ่ะเป็นตัวแปรสำคัญขุนอินทรเทพไงคือคุณอย่าลืมนะ
ฝีพายทั้งหมดอ่ะมันมาจากกรมพระตำรวจนะฝีพายเรือกษัตริย์เนี่ยจะเอาใครสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้มันต้องได้จากกรมพระตำรวจอาจารย์เป็นคนที่ดูแผนที่เนาะดูแผนที่อยุธยาเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันต้องมีคนไหนของขุนของแม่หัวศรีราจันทร์เนี่ยเป็นสายด้วยนะเพราะตรงนั้นน่ะมันใกล้กับพระราชวังมากนะมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ซึ่งออกจากพระราชวังเนี่ยไม่เกินกิโลเมตรนึงอ่ะไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์จะเป็นถ้าเป็นอาจารย์เป็นเสนาธิการอ่ะไม่มีทางที่จะไอ้นี่ได้เลยถ้าจะเป็นเสนาธิการนะไม่มีทางที่ขุนพิเรนเนี่ยจะยึดอำนาจได้เลยจริงนั่นแสดงว่ามีการร่วมมือกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นตกลงและที่สำคัญคือตัวแปรสำคัญที่สุดเลยนะซึ่งหลายคนน่ะไม่นึกถึงคนคนนี้เลยคือคุณอินทรเทพทำไมฮะคุณอินทรเทพที่คุณหนุ่ยดำพลเล่นนะคุณอินทรเทพเนี่ยคือตัวแปรสำคัญใหญ่เพราะคุณอินทรเทพเป็นหัวหน้าราชองครักษ์อยู่ในกรมพระตำรวจตำแหน่งขุนพิเรนทรเทพคุณอินทรเทพเนี่ยพระมหาเทพพระหังตีเนี่ยคุณเอ็นนีทรเทพเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้าราชองครักษ์เป็นตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจซึ่งจะต้องคอยอารักขาใช่ต้องอารักขาไม่อยู่กับศรีสุดาจันทร์กับคุณวรวงศ์สาคุณอินเนี่ยคือตัวแปรใหญ่สำคัญที่สุดซึ่งทุกคนน่ะไม่มองตัวคุณอินคุณอินต้องรายงานว่าอีตรงเนี้ยมันปลอดภัยยังไงสองคนเนี่ยต้องระวังตัวอยู่แล้วถูกไหมไม่อยู่กับศรีสุดาจันทร์คุณวรวงศ์สาต้องระวังตัวแล้วก็ต้องเรียกขุนอินทรเทพมาว่าจะไปทางเนี้ยปลอดภัยไหมเออคือทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนกันก่อนทีนี้ไม่ได้บอกหรอกว่าไม่ปลอดภัยก็ถึงเมื่อขุนอินเป็นคนที่ไว้ใจไงบอกว่าปลอดภัยเขาก็ต้องไปสิถูกไหมแล้วพอเขาไปถึงแล้วเจออะไรจานก็เจอปฏิวัติสิเจอปฏิวัติเขาทำยังไงฮะก็ขุนอินก็ปฏิวัติด้วยไงเขาทำไงกับขุนวรวงศ์สาเขาทำไงจานก็จับสิจับแล้วก็ประหารไงตรงนั้นเลยหรอใช่ถ้าศรีสุดาจันทร์ด้วยปะก็โดนด้วยเฮ้ยเอาง่ายอย่างนั้นเลยอาจารย์บอกว่าตัวแปรใหญ่ในการรัฐประหารครั้งนี้ทุกคนไม่มองเลยคือถ้าคนมองจริงเนี่ยมองหลักการทหารจริงเนี่ยขุนอินเนี่ยคือตัวแปรใหญ่คราวนี้ขุนอินเนี่ยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวแปรสำคัญแม่อยู่หัวกับคุณวรวงศ์สาเนี่ยเขาต้องถามว่าเส้นทางตรงนี้ปลอดภัยไหมถูกไหมระยะเวลาการกำหนดเวลาประมุ่นเนี่ยเจ้ากรมพระตำรวจอ่ะทุกคนของเจ้ากรมพระตำรวจจะต้องเป็นคนเมคเส้นทางแล้วก็รักษาเส้นทางแล้วก็รายงานว่าเส้นนี้ปลอดภัยควรจะไปเส้นนี้แต่ในเมื่อขุนอินเนี่ยดันไปเข้ากับพระเทียนสามพระเทียนก็รายงานเส้นนี้ปลอดภัยเขาก็ต้องเชื่อถูกไหมพอเชื่อปุ๊บพอได้ตำแหน่งที่สุดก็มีการจับยึดอำนาจเกิดขึ้นตรงนั้นอาจารย์ตอนแสดงว่าแม่อยู่วันนี้อาจารย์เนี่ยบอมตรงตายเพราะความไว้ใจเหมือนกันแม่อยู่หัวก็ไม่ละแค่ละคายเลยว่ามีไส้ศึกอยู่ในไม่ละแค่ละคายถูกเปล่าไม่ละแค่ละคายผมบอกเลยการรัฐประหารครั้งนี้ตัวแปรสำคัญเนี่ยคือขุนอินทรเทพถ้าขุนอินทรเทพไม่เอาด้วยนะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแสดงว่าขุนอินทรเทพเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการใช่เป็นไส้ศึกแต่อยู่เนี่ยพอตั้งขุนอินทรเทพเป็นพญาสัมมาสีสกราชแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนี่คือก็หายจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยทำไมถึงหายไปฮะก็ไม่รู้เหมือนกันประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนถึงเลยอาจารย์ผมนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งเวลาที่คนที่เข้าขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขากำหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาคนตำแหน่งหัวสำคัญสำคัญเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วเอาคนของตัวเองเนี่ยถูกต้องมาเป็นถูกต้องต้องเอาคนที่ตัวเองไว้ใจถ้าจะนั้นขุนอินทรเทพเนี่ยทำไมแม่อยู่หัวศรีสุดาจารย์ถึงไว้ใจทำไมถึงยังเป็นตำแหน่งใช่ทำไมไม่ปลดออกแสดงว่าขุนอินทรเทพก็ต้องมีส่วนรู้เห็นในการวางยาพระชัยราชาและพระแก้วฟ้าอันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดไว้ไม่ได้มีแต่ว่าอาจจะรู้แต่กูทำอะไรไม่ได้อาจจะร่วมลงมือหรือแค่รู้เฉยๆร่วมมือเนี่ยคงไม่ร่วมอ่ะแต่ว่ารู้แต่ทำอะไรไม่ได้มีพิรุธแต่ว่ากูทำอะไรไม่ได้ถ้าศรีสุดาจันทร์กับขุนกับชูรักเนี่ยถูกฆ่าแล้วก็ศพไปที่ไหนฮะก็เอาไปเสียประจานที่วัดแล้งเสียประจานอืมเขาได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์กี่วันฮะประมาณ2เดือนประมาณ2เดือน60วันซึ่งอาจารย์บอกว่าประวัติศาสตร์ยุทธยาไม่ได้ลงชื่อคนนี้เป็นกษัตริย์คุณมงคลศาคนเขาไม่นับนะเขาไม่นับใช่แต่ว่าอาจารย์นับเพราะท่านผ่านพิธีบรมราชาภิเษกแล้วถ้าคนใดผ่านพิธีบรมราชาภิเษกแล้วต้องนับถึงว่าจะโดนยึดอำนาจเหอะแต่ว่าท่านการที่ขึ้นมามันไม่สวยแต่มีใครคิดบ้างล่ะว่าเขาโดนปลูกฝังมาอย่างนั้นอ
ทั้งสองคนโดนปลูกฝังมาเพื่อจะยึดอำนาจไม่ได้หรอกอย่างสมมติว่าเพื่อจะเอาราชวงศ์อู่ทองคัมแบ็กกลับมาอย่างอยู่เองเนี่ยมีที่แปลงนึงแล้วอาจารย์เขาไปยึดที่เองมาเนี่ยยึดแบบโดยไม่ชอบทำอย่างเงี้ยเองก็ต้องสอนลูกหลานว่าเนี่ยมันเป็นเคยที่เป็นแปลงที่เนี้ยมันเคยเป็นของพ่อนะถ้ามีโอกาสมึงก็ต้องยึดคืนเนี่ยเขาเรียกศึกสายเลือดสายเลือดระหว่างอู่ทองกับสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยราชวงศ์อู่ทองก็กลับมาแค่2เดือนเองใช่กลับมา2เดือนแล้วก็หายเลยสิ้นสุดแล้วราชวงศ์สุวรรณภูมิก็มาสิ้นสุดในสมัยพระมหินทราธิราชนะทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าตอนที่พระเทียนเนี่ยจัดการกับทักษิณสุรจันทร์เนี่ยมีการขุดลากถอนโคนราชวงศ์อู่ทองด้วยไหมฮะมีเอางอนตัดหมดแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนนี่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนเอาเขียนมันก็ดูโอ้โหโหดร้ายยิบหายเลยทักษิณสุรจันทร์มีลูกกับพระชัยราชาชื่อพระศรีสินแล้วก็ท้าวศรีสุรจันทร์ไปขอไว้คือไม่อยากให้โดนฆ่าเพราะยังเด็กอยู่เพราะอย่างน้อยก็มีเชื้อสายของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ตอนหลังพอโตขึ้นมาหน่อยก็โดนประหารชีวิตข้อหากบฏว่าพระศรีสินเป็นกบฏตอนที่โดนมหานิเกศอายุกี่ขวบฮะก็ไม่ประมาณ10กว่าแล้วล่ะ10ถึงเกือบ20แล้วล่ะประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาต้องหาทางกำจัดอาจารย์เขาต้องเอาให้หมดน่ะเพราะไม่งั้นต่อไปอาจจะมาแก้แค้นแทนแม่ใช่เขาก็มีความแค้นอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติเนี่ยคือคนโบราณนั้นปลูกฝังก็ปลูกฝังแบบอย่างนี้นะแขนฝังหุ่นเรียกแขนฝังตระกูลอ่ะท้าวศรีสุรจันทร์เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นผู้หญิงยังไงฮะคำถามสุดท้ายเขาเป็นผู้หญิงเก่งนะและเป็นผู้หญิงที่ต้องอดทนหลายเรื่องทำเพื่อวงตระกูลของตัวเองถ้ามองอย่างนี้นะคือเขามีความถามว่าถ้าเขาอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาไหมอาจารย์ว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ด้วยเขาโดนปลูกฝังจากคนรุ่นก่อนว่าจะต้องยึดเอาบ้านเมืองมาเป็นของเราได้มันเป็นหน้าที่ของเองนะโดนปลูกฝังไว้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆปอกหูไปเรื่อยๆต้องราชวงศ์อู่ทองกลับมาให้ได้ใช่ใช่โดนปลูกฝังอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงน่าสงสารด้วยนะเพราะว่าต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรที่ค่อนข้างเยอะทันที่ตัวเองอ่ะจะได้มีครอบครัวของตัวเองอยู่แบบเหมือนคนธรรมดาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณสุรจันทร์ก็มีลูกกับพระชัยราชาด้วยใช่มีลูกกับพระชัยราชาด้วยทำไมถ้ามีลูกกันแล้วยังต้องมีชู้ล่ะนี่คือปัญหาที่เราต้องมานั่งคิดแสดงว่ามีท่านอ่ะอาจจะต้องผูกสมัครรักใคร่กับพันบุตรสีเทพหรือคุณวรวงศ์สามาแต่เก่าก่อนแล้วเป็นแฟนกันมาก่อนเป็นแฟนกันมาก่อนแต่เรื่องนี้มันไม่มีหลักฐานคนก็ไม่พูดแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเป็นแฟนเก่ากันอะถ้าข้อสันนิษฐานของอาจารย์เป็นจริงเนี่ยท้าวศรีสุรจันทร์ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารอาจารย์เพราะว่ามีแฟนแต่ไม่สามารถสมรักได้ต้องถูกบทบาทหน้าที่ต้องเข้าวังใช่เข้าวังแล้วพอมาก็ท่านก็ยังทำทุกอย่างในหน้าที่ของท่านคำถามสุดท้ายที่ต้องถามอาจารย์ถ้าวันนั้นเนี่ยพระแม่อยู่หัวเนี่ยไม่เสียท่าเนี่ยและสามารถจัดการไกลฝั่งหนึ่งพระเทียนได้เนี่ยก็เปลี่ยนปฏิสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเปลี่ยนหมดเลยแล้วชวงอู่ทองก็จะขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นใหญ่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทุกอย่างตัวแปรและเวลาตัวแปรทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่อยู่หัวก็จะเป็นจะเป็นกษัตริย์เป็นคู่กับพระวงศ์คุณวรวงศ์สาเขาก็มีลูกสืบหลานไปเรื่อยๆเลยแล้วลูกติดที่เกิดมาจากกับพระชัยราชาล่ะก็ต้องเลี้ยงไว้แต่ลูกคนนั้นจะไม่ได้ขึ้นของราชไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกของราชวงศ์คือมันเป็นลูกผสมระหว่างอู่ทองกับสุพรรณภูมิเป็นลูกไฮบริดใช่เขาก็ต้องการเลือดที่เป็นอู่ทองเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์นั้นนี่จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปพระเดชส่วนอะไรก็จะไม่มีเลยไม่มีหมดแต่ว่าอาจารย์เชื่ออย่างว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำกันมาไว้ผูกคือมันเป็นเขาเรียกว่าแขนฝังใส่เลือดอะถูกปะล่ะมันเป็นเกมแห่งอำนาจวันนี้สายเลือดของราชวงศ์อู่ทองยังอยู่ในอยุธยาไหมฮะอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโดนยกไปโยเดียหมดแล้วโดนยกไปพม่าเป็นพวกโยเดียหมดแล้วมีอาจารย์เชื่อว่ามีอยู่แต่ว่าโดนยกไปหมดแล้วตอนที่เสียกรุงใช่แล้วเพราะหลังจากสิ้นอู่ทองแล้วนะก็ไปสุพรรณภูมิก็ยังครองราชจนถึงพระมหินพอถึงพระมหินปุ๊บก็สิ้นก็มาเป็นพระร่วงเจ้าขึ้นมาแทนพระร่วงเจ้าพอพระร่วงเจ้ามาสิ้นสุดที่พระเจ้าทรงธรรมเนี้ยก็มาเป็นปราสาททองพอปราสาททองก็มาสิ้นสุดที่พระนารายณ์พระนารายณ์กับพระศรีธรรมพระศรีธรรมราชาดีกว่าต้องถือเรียกพระศรีธรรมราชาแล้วก็มาสิ้นสุดที่บ้านภูหลวงเราราชวงศ์ได้เราสิ้นสุดคือ5ราชวงศ์คือด้านภูหลวงก็สิ้นสุดแต่ถามว่า
ส่วนใหญ่เชื้อวงส่วนใหญ่โดนพม่าจับตอนเสียกุ้งที่สองเนี่ยโดยพม่าจับไปไว้ที่นู่นนะไปไว้ที่เมืองสกายนะเมืองอังวะนะแล้วก็มีการแต่งงานกันระหว่างราชวงศ์พม่ากับราชวงศ์ของอยุธยานะโอเคเรื่องนี้เราจะมาคุยกันใน EP ต่อๆไปนะครับว่าการเสียกรุงของอยุธยาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในอยุธยาจังตอนนั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ตู้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณมิจิสุคอลลาเจนนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่านะครับเดินเหินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานมิจิสุอย่างนี้นะครับวันละหนึ่งซองนะครับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ผสมกับน้ำเย็นแล้วก็ทานการจะช่วยเรื่องของข้อเข่านะครับและที่สำคัญคือช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ